ก็จะมีเสริมเกี่ยวกับภาคประชาชนที่พี่น้องทั้ง4หมู่บ้านนะครับเขาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพเรื่องปุ๋ยหมักเกี่ยวกับฟาร์มหมูนะครับเอาขี้หมูมาทำแก๊สชีวภาพเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับโดยได้รับงบจากกระทรวงพลังงานนะครับที่สนับสนุนงบประมาณมาก็4หมู่บ้านก็จะมีหมู่1หมู่3หมู่21แล้วก็หมู่22หมู่ที่เรียนรู้อะไรใช่มั้ยครับคือแก๊สชีวภาพพลังงานจากขี้หมูเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วก็ได้ผลดีที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่ท่ามะนาวนะครับที่เขาเป็นศึกษาดูงานก็เอาความรู้ตรงนั้นมาโดยมีกระทรวงพลังงานเป็นแม่ขายนะครับเป็นแม่ขายเรื่องดูแลเรื่องงบประมาณครับทางเทศบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับในการทำแผนก็จะได้ใช้อยู่ประมาณ4หมู่บ้านนะครับเริ่มต้นนะครับนำร่องงบประมาณที่ให้การสนับสนุนมาจากกระทรวงพลังงานก็อยู่ประมาณเกือบ10ล้านนะครับก็จะเป็นทำบ่อแก๊สแล้วก็วางท่อแก๊สนะครับที่เมื่อวันที่3นะครับวันที่3ที่เทศบาลเนี่ยประชาชนพี่น้องทั้ง4หมู่บ้านก็มาลงมติกันว่าจะรับจะเอาหรือไม่เอานะครับก็ปรากฏว่าเอานะครับผมไปดูนะครับไปเข้าร่วมประชุมด้วยก็ไปสังเกตการดูปรากฏว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยคือคุ้มค่ามากเลยไม่ได้ลงทุนนะครับ1พี่น้องประชาชนไม่ได้ลงทุนโดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อแก๊สท่ออะไรวางท่อเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนคือเตรียมใช้อย่างเดียวกับฟาร์มหมูที่เขาร่วมโครงการนะครับค่าใช้จ่ายนะครับที่เขามีมติกันวันนั้นก็คือต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ30วันเขาจะใช้อยู่ประมาณ20วันไม่เกิน25วันค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนก็ประมาณไม่เกิน50บาทต่อเดือนนะครับถูกมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับพี่น้องคนตำบลหนองต่างที่จะได้รู้ใช้แก๊สพลังงานที่สะอาดนะครับแล้วก็ฟาร์มหมูก็จะปลอดกลิ่นด้วยนี่คือข้อดีนะครับ